สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับก็ยังขอขอบคุณเพื่อนๆยังส่งกำลังใจมาให้อยู่ก็ถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆนะครับหลังจากที่สว.สมชายแสวงการแจ้งความจับผมก็ได้รับความสนใจมากขึ้นโอเคขอบคุณนะสมชายนะขอบคุณเอาวันนี้มาพูดถึงทนายเดชานะครับกับคดีของหนุ่มกาลาหลังจากที่ทนายเดชาออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคดีของหนุ่มกาลากับอดีตเมียจริงๆยังไม่ได้เป็นอดีตเมียนะเพราะยังไม่ได้หย่าก็เรื่องเกี่ยวกับจะขอเงินเมียมาใช้หนี้20ล้านตอนนี้หนุ่มกาลามีหนี้20ล้านแล้วก็ขอพ็อกเก็ตมันนี่5ล้านบาทเขาขอเท่านั้นเองหรือ5ล้านไม่ให้ก็ได้ขอให้ใช้หนี้เขาคือหนี้สินทั้งหมด20ล้านน่ะถ้าเขาไม่มีหนี้สินเป็นศูนย์เขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาก็จะทำมาหากินของเขาไปแต่ตอนนี้เขามีหนี้20ล้านน่ะมันก็เป็นภาระของเขาอ่ะเพราะว่าการแสดงก็น้อยลงเพราะว่าคนก็เลิกจ้างไปเยอะหลังจากที่มีเรื่องมีราวเรื่องชู้สาวแต่ปรากฏว่ามันเป็นมุมแมลงครับพอหนุ่มกาลาออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มาพูดถึงเรื่องว่าเมียเนี่ยยักยอกเงินจากบริษัทไป66ล้านบาทมันก็น่าจะจบคนก็น่าจะฟังเฉยๆแต่บทกฎว่าเมียเอารายละเอียดต่างๆมาลงในโซเชียลว่าไม่ได้ยักยอกเงิน66ล้านบาทหรอกมีค่านู่นค่านี่ค่านั่นเยอะแยะมากมายคราวนี้มันก็เป็นกระแสสิครับคราวนี้สรรพากรก็เตรียมลงขยี้แล้วล่ะเพราะว่าการเปิดบริษัทห้างหุ้นส่วนอะไรทำนองนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาเงินมาจ่ายให้กับเงินเดือนพ่อแม่ให้กับค่าผ่อนบ้านผ่อนรถให้กับการใช้จ่ายประจำตัวประจำวันอะไรอย่างนี้มันไม่ได้นะคือบริษัทหรือห้างร้านห้างหุ้นส่วนต่างๆก็จะต้องมีรายจ่ายแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวอะค่าผ่อนออฟฟิศอย่างเงี้ยก็ผ่านสำนักงานนี้ก็พอได้สมมติว่าพ่อแม่ต้องจ่ายเงินเดือนพ่อแม่ก็ต้องให้พ่อแม่มาเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ซิกแซกตั้งท่านเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นที่ปรึกษาอะไรแล้วก็มีเงินเดือนให้ 50,000 บาทอันนี้ได้ใช่ป่ะก็มันก็จะยุ่งอันนี้พอสัมภาระลงแล้วก็เป็นไอ้เรื่องราวแบบนี้แล้วบริษัทมีการใช้จ่ายไม่ถูกต้องโอ้โหมันก็จะเป็นเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารเลยสรุปแล้วไม่มีอะไรดีเลยสำหรับทั้งคู่นะครับเพราะคนที่ยังเป็นกรรมการบริษัทอยู่ก็คุณหนุ่มกาลาเนี่ยครับคือเริ่มแรกก็อยู่ด้วยกันดีๆก็มีความสุขเก็บหอมรอมริบทำงานร่วมกันบางทีเราก็จะบอกไม่ได้หรอกว่าผู้หญิงมาเกาะผู้ชายหรือผู้ชายมาเกาะผู้หญิงอย่างกรณีของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่ได้คุณไกรสอนเป็นสามีคนก็บอกว่าคุณไกรสอนน่ะมาเกาะคุณพุ่มพวงแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับเขามาเป็นผู้จัดการแล้วเขาก็มาจัดการทรัพย์สินจัดการรายได้ต่างๆในอดีตตอนที่คุณพุ่มพวงยังไม่ได้มีคุณไกรสอนก็จะโดนโกงโดนหลอกโดนอะไรไปเยอะแยะมากมายพอได้คุณไกรสอนมาเป็นสามีแล้วมาดูแลกิจกรรมกิจการให้ก็มีเงินเก็บเยอะก็คืออยู่ได้ก็เป็นการช่วยกันก็เป็นตำรองเนี่ยครับเหมือนกรณีนี้ก็เหมือนกันจะไปบอกว่าหนุ่มกาลาเป็นคนหาเงินคนเดียวเมียไม่ได้หาเงินก็คือช่วยกันแหละครับการเป็นผู้จัดการการดูแลทรัพย์สินก็เป็นการทำงานควบคู่กันไปหรือเปล่าวะคนหนึ่งทำงานคนหนึ่งก็จัดแจงเรื่องราวแบบนี้เรื่องแล้วการใช้จ่ายอะไรมันก็เป็นทีมอ่ะเป็นทีมเวิร์คจะไปอ้างไม่ได้หรอกครับว่าใครเกาะใครกินอันนั้นมันไม่ได้หรอกคราวนี้มันก็จะวุ่นวาย
ใหญ่โตกันไปใหญ่แล้วก็ไม่มีอะไรดีเกินครับคนอย่างน้อยก็เคยรักกันนะอยู่ด้วยกันมาถ้าไม่รักกันก็คงไม่อยู่กันมาจนมีลูกมีเต้าก็มีปัญหาเรื่องผู้หญิงมันก็มีกันทุกคนแหละครับไม่เฉพาะนักร้องนักแสดงนักการเมืองคนธรรมดาตาสีตาสาคนขับแท็กซี่กรรมกรก็มีเรื่องปัญหาชู้สาวสาวไว้ทั้งนั้นแหละครับมันเป็นเรื่องมันแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วแต่ดวงกันไปมันไม่ได้มีอะไรที่ไปเฉพาะจอดจงอย่างนั้นหรอกครับแต่ตอนนี้มันก็จะเสียหายทั้งคู่เลยอะถ้าเกิดว่าคุณเมียของหนุ่มกลาผิดนะก็สรรพากรก็จะไปขยี้ไปเรียกเงินผสมภาษีอะไรโอ้โหก็จะยุ่งยุ่นวายไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดช่อโกงจริงๆ66ล้านน่ะมันมีกี่กรรมอ่ะกี่กรรมกี่วาระช่อโกงทุกวันเนี่ยวันละ100เนี่ย100ครั้งก็100วาระเนี่ยก็ติดโทษพันกว่าปีอ่ะนะก็จะยิ่งแย่ขึ้นไปใหญ่มันไม่มีอะไรจะดีขึ้นเลยแล้วพอมาถึงปัจจุบันมาถึงตรงนี้แล้วมันปองดองยากครับเพราะต่างคนก็ต่างมาแฉกันไปหมดแล้วผมจะบอกให้นะครับคนที่ชีวิตคู่นะคนดังทั้งหลายนะถ้ามาออกโทรทัศน์มาออกโหนกระแสเมื่อไหร่มาออกถกไม่เถียงเมื่อไหร่มาออกเปิดปากกับภาคภูมิเมื่อไหร่ความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานก็จะร้าวฉานไปมากขึ้นแล้วก็มันเหมือนกับว่าเอาความลับของครอบครัวเอาความลับของส่วนตัวออกมาแฉกันไปแฉกันมาแฉกันไปแฉกันมาก็เสียหายทั้งคู่แหละครับมันไม่ได้มีผลดีอะไรเลยมันก็จะมีผลดีกับรายการจะได้เรตติ้งเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเพราะคนมันชอบดูชอบเสือกเรื่องของชาวบ้านอยู่แล้วใช่ป่ะมันก็เป็นความบันเทิงแต่กรณีนี้จะมาพูดถึงทนายเดชาครับเพราะทนายเดชาท่านก็จะมาออกว่าเขาคบกับหนุ่มกะลาเหมือนพี่เหมือนน้องคือทนายเดชาก็จะมีเพื่อนเยอะมีพี่น้องเยอะแล้วเขาก็ออกมาเตือนนะอันนี้เอาตามคำที่เขาโพสต์เตือนแล้วกันเดี๋ยวจะเพี้ยนไปทนายเดชาบอกว่าตอนนี้มีประมาณ10รายแล้วแหละที่เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทโดยการลงโฆษณาท่านออกมาบอกเลยแล้วท่านก็สอนด้วยว่าเอาเวลาไปดูแลผัวเมียลูกตัวเองดีกว่าครับผัวต้องดูแลเมียเดือนละเท่าไหร่ดูแลลูกหรือเปล่าเอาเวลาไปสนใจครอบครัวตัวเองอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านถ้าถูกดำเนินคดีขึ้นมาก็จะเดือดร้อนครับอันนี้ทนายเดชาเตือนอันนี้มันเป็นสายธรรมะเลยนะเป็นสายเชื่อมจิตมันเป็นสายพลังบุญแล้วนะที่มาเตือนให้คนเราอย่าไปเสือกเรื่องของชาวบ้านจริงๆมันเตือนไม่ได้หรอกครับตัวเราเองเรายังเตือนตัวเองไม่ได้เลยเพราะอย่างผมนี่ผมชอบเสือกการเสือกเรื่องของชาวบ้านเป็นความสุนทรีในอารมณ์ของผมคือไม่เสือกเรื่องของชาวบ้านแล้วกูก็น่าจะไปบวชแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมให้มันเป็นนิพพานไปเลยอย่างนั้นไหมมันต้องเสือกเลยครับคนเรามันไม่เสือกเรื่องชาวบ้านแล้วมันจะไปเสือกเรื่องของใครอ่ะ อ้าวอันนี้ก็ไปตักเตือนแล้วกันก็ฟังกันแล้วกันแล้วก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้อันนี้อีกอันนึงนะได้รับแจ้งจากคุณหนุ่มกะลาว่าเงินที่รายการที่เปิดเผยทางโซเชียลน่ะที่เมียก็เปิดเผยน่ะมีเนื้อหาเป็นเท็จนี่ก็จะโดนในพรบคอมอีกแล้วนะเอาความเท็จไปลงโซเชียลนะนี่เมียของหนุ่มกะลาแล้วหนุ่มกะลาก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกพวกเรานะเขาบอกทนายเดชาแต่ทนายเดชาเอามาลงให้ดูหนุ่มกะลาเขาก็บอกว่าคนใกล้ตัวของหนุ่มกะลาไปเบิกศาลเบิกความต่อศาลเยาวชนว่าสามีมีรายได้ปีละ30ล้านทำไมต้องคนใกล้ตัวก็คือเมียก็หมดเรื่องไปปีละ30ล้านแต่ในงบการเงินบอกว่า14ล้านอันนี้หนุ่มกะลาแจ้งมาคือหนุ่มกะลาจะแจ้งอะไรไปที่ทนายเดชานะครับทนายเดชาก็จะต้องเอาออกมาบอกให้พวกเรารู้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราก็จะได้รู้ความลับของคดีนี้ครับผมอ้าวแล้วยังไงอ่ะ
มีกระแสตีกลับทนายเดชาครับตีกลับยังไงอ่ะไม่รู้แกพูดถึงทนายเดชาหรือเปล่าในเพจของทนายเกิดผลแก้วเกิดอ่ะพอดีผมเป็นเพื่อนกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเป็นเพื่อนใน Facebook ทนายเกิดผลก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยนะที่นักร้องดาราจะหย่ากันแล้วมาเป่าประกาศให้โลกรู้แต่พอมีคนพูดไม่ถูกหูไม่ถูกใจก็จะฟ้องอย่างเดียวและชอบอ้างว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของผัวเมียคนนอกไม่เกี่ยวไม่ควรวิจารณ์ก็ถ้าเรื่องของผัวเมียอย่างเดียวไม่รับฟังการวิจารณ์หรือการติชมจากคนในโลกก็ควรจะเก็บเรื่องไว้แค่2คนผัวเมียควรจะเก็บเรื่องไว้แค่2คนผัวเมียสิครับจะปล่อยประกาศให้ลูกรู้ทำไมเมื่อไม่อยากให้โลกวิจารณ์โอ้ยนี่ครับทนายเกิดผลออกมาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของผัวเมียอะไรยังไม่อยากให้คนวิจารณ์มึงก็อย่าออกมาโพสต์อย่าออกมาให้สัมภาษณ์หาเหวอะไรเลยมึงเก็บไว้คุยกัน2คนถ้าออกมาแล้วคนเขาจะวิจารณ์นะสินั่นแหละอันนี้ทนายเกิดผลแก้วเกิดได้บอกส่วนทนายเจมส์นี่ไม่รู้เขาว่าใครนะเขาบอกว่าชื่อเสียงประชาชนให้มาอย่าเอาชื่อเสียงไปหากินกับประชาชนนี่ทนายเจมส์อาจารย์ออสตัวตึงครับใครโดนทนายของฝั่งสามีและทีมเมียน้อยฟ้องอาจารย์ออสยินดีช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนี่แสดงว่าถ้าเกิดว่าทางทนายเดชาฟ้องคนที่มาด่าหนุ่มคาราเนี่ยทนายออสจะช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีก็คือจะจ้างทนายให้ฟรีครับทั้งที่อาจารย์ออสก็มีคดีอยู่เป็น10-20คดีแล้วค่าทนายของอาจารย์ออสก็หลายแสนนะบ่เป็นล้านแล้วแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ออสแกมีตังค์อยู่แล้วแกรวยโอเคอาจารย์ออสว่าแล้วนะแต่ผมโดนทนายเดชาฟ้องนะอาจารย์ออสต้องมาช่วยผมนะผมจะได้กล้าวิพากษ์วิจารณ์หนุ่มกะลามากกว่านี้ผมตอนนี้ผมก็โดนอีกคดีนะอาจารย์ออสสวสมชายแสวงการอาจารย์ออสมาช่วยคดีนี้ก็ดีนะอันนี้คนนี้ไม่รู้จักนะทนายเสกสิทธิ์นะเป็นภาษาอังกฤษผมเชื่อว่าข่าวหนุ่มกาลาทำให้หลายคนเห็นพฤติกรรมทนายเดชาอันนี้เขาพูดเป็นในก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาก็พูดมานะมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีเท่านี้นะครับที่ค้นหาที่เสือกมาได้ก็มีเท่านี้เองก็คืออผมจะบอกให้ว่าที่ทนายเดชาพูดอ่ะไม่มีอะไรผิดเลยครับการที่เราจะไปคอมเมนต์ไปวิพากษ์วิจารณ์หนุ่มกะลาหรือใครก็ตามนะไม่ใช่ว่าหนุ่มกะลานะใครก็ตามอ่ะไปพิมพ์คอมเมนต์ไปนู่นไปนี่ไปด่าเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะผิดหมิ่นประมาทด้วยคอมพิวเตอร์เอาผิดจริงๆนะแล้วก็ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลเสียเวลาไปหาตำรวจแล้วไปอัยการไปขึ้นศาลก็เสียเวลาไปเป็นปีๆครับแล้วก็เสียเงินด้วยต้องจ้างทนายค่าเดินทางอะไรที่ทนายเดชาพูดไว้มันถูกต้องนะครับถ้าเราไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยเราเป็นคนธรรมดาเป็นอาชีพอื่นๆไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นสื่อมวลชนไม่ได้มีรายได้ในการโพสในการอะไรปุ๊บมันอันนี้มันอันตรายแต่สำหรับพวกผมสำหรับคนที่เป็นเจ้าของเพจที่มีรายได้จากการนำเสนอนี้มันก็ต้องเสี่ยงเอาไงมันก็ต้องโพสมันก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่าวะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคนธรรมดาก็อย่าเลยครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะมันมีแต่เสียกับเสียมันก็ได้แค่ความสะใจในการไปพิมพ์ด่าเขาไม่จำเป็นต้องไปด่าคุณหนุ่มกะลานะด่าใครก็ตามด่าเมียคุณหนุ่มกะลาก็โดนเหมือนกันครับที่ใดๆเดชาพูดนะมันถูกต้อง
มันถูกต้องมันไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะครับผมตอนนี้ก็ดูแล้วแต่ผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะคือทนายเดชานำเสนออย่างนี้มาก็มีอาจารย์ออสมีทนายเกิดผลเห็นต่างอะไรเงี้ยมันดีไงมันเป็นประชาธิปไตยอ่ะมันเหมือนกับรัฐบาลอ่ะมันต้องมีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยถ้ามันมีฝ่ายรัฐบาลหมดอ่ะถ้าส.ส.ทั้งหมดเลยเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยสมมติยกตัวอย่างหรือเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลเราก็จะไม่มีฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีฝ่ายค้านมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยมันต้องมีฝ่ายค้านเข้าใจป่ะนั่นแหละก็ถือว่าสิ่งที่ดีเพราะพรรคหลังๆเนี่ยมันจะไปเป็นทิศทางเดียวกันหมดเลยคุณหนุ่มกัญชัยว่าอะไรก็จะตามคุณหนุ่มกัญชัยหมดเลยไม่มีใครค้านอย่างเงี้ยมันก็เลยมันต้องมีความเห็นแตกต่างมั่งใช่ป่ะโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมไลฟ์ผมพูดจาอะไรออกไปมันก็เป็นราคาที่ต้องจ่ายครับผมทำยูทูบเบอร์2ปีกว่าทำไป 2,700 คลิปพูดถึงคนไปร่วม 2,000 คนก็ต้องมีคนไม่พอใจแล้วมีคนแจ้งความจับผมก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผมบั่นทอนการทำยูทูบเบอร์ไม่ครับทำให้ผมฮึกเหิมมากขึ้นซะด้วยซ้ำไปนั่นคือเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังครับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็ช่วยซื้อหนังสือสั่งจองกันมาหน่อยนะครับธรรมะสไตล์กิจเป็นการรวบราวเรื่องราวของธรรมะคือธรรมชาติแบบสไตล์ของผมครับ290บาทเงินก็ไปเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็มาจนจัดครับถ้าดูใน YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นจะมีหนังสือครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มละ290บาทรวบรวมเรื่องราวสายมูเตลูองค์เทพเจ้าเครื่องสักการะบทสวดมนต์อยู่ในเล่มนี้นะครับเงินเข้ากองทุนอิสรพลเช่นเดียววันที่13เนี่ยครับผมจะทำพิธีไหว้ครูบวงสรวงถวายตะเกียงให้กับพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกครับกิ้งกางหลังใหม่กันมาติดต่อผมได้ทาง Facebook ดร.กิจพลเด่นวิสัยไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับติดต่อมาพูดคุยกันได้วันนี้ขอบคุณครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี